วัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเอลเบียนนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมดราก้อนเอชนะครับเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็มาลงซ้อมเป็นเดดดราก้อนกันนะครับผมก็จบแล้วแหละแต่ว่ามาลงเล่นๆหน่อยนะฮะไม่ค่อยได้เล่นเลยช่วงนี้ในเกมดราก้อนเอชก็มาลื้อฟื้นความหลังสักหน่อยนะครับวันนี้มาลงกับตี้นอกนะครับตี้คือขอประกาศรับหน้าสวนเนี่ยผมก็ไปขอเข้ากับเขาด้วยนะผมอยากลงไอ้มากกว่านะไอ้ดราก้อนเนี่ยแบบผมไม่มีเพื่อนลงนะคือแบบอยากจะลงไอ้นะแต่ว่ามันไม่มีคนลงนะครับผมก็เลยมาลงเลสเล่นๆแก้เบื่อนะก็ถือว่านะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบไหมนะฮะนี่เขาบอกว่าเขาซ้อมเนาะลองดูเลยแล้วกันนะมีพระสองคนด้วยนี่ก็สบายแล้วผมไม่ต้องทำอะไรแล้วปักเสาเยอะโดดโอ้โหว่าอะไรไงเขาแค่ซ้อมไม่เฉยอ่ะคือแบบเขายังไม่เป็นครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็เล่นไปเรื่อยนะครับสำหรับใครลงเนี่ยใครอยากลงกับผมก็มาลงได้เนาะเนี่ยผมอยากแบบว่าจิ๊ดเล่นสักหน่อยนะครับทำไงได้ล่ะตอนนี้ก็อ๋อเขาน่าจะซ้อมนะผมคิดว่านะน่าจะซ้อมแบบครั้งแรกเลยที่ตัวแรกยังไม่ผ่านนะครับโอเคไม่เป็นไรฮะเราจะลงเล่นเรื่อยๆแล้วกันนะครับเขาคุยกันแล้วนะ1-2โดดใช่ว่าคุณจะมีตี้ประจำอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เล่นนานก็หายธรรมดาตอนนี้ไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เล่นด้วยกันก็หายธรรมดานะครับเกมนี้น่าจะมีเนสเยอะๆหน่อยเนาะพวกดาก็เนสเนี่ยอยากจะลงเนสแบบเยอะๆหลากหลายไม่ต้องลงแบบเนสเก่าๆลงแบบกดอะไรวะไม่ได้กู้ไม่ได้หัวเออบ่าเอ้ยอะไรของพวกเขานี่ก็มาเซอร์เวย์โอเคไปสร้างมอพุทหน่อยที่12ซิลเวอร์ก็ถือว่าดีนะครับดีเลยแบบนี้พระสองพระสองคนน่ะคนนี้ก็เล่นพระเนี่ยเนี่ยเซนเนี่ยโหดไหมโอ้โหดนะเนี่ยฝั่งแดงด้วยโหดปั๊บเป็ดอีโวลูชั่นเอาอีโวลูชั่นของใสเรียบร้อยนะครับคนนี้อะไรของมันไม่เข้าใจโอเคเก็บอาวุธแล้ววิ่งนะเพื่อความเร็วมันจะได้เร็วขึ้นดูดาบมันก็วิ่งเร็วจังเลยนี่มันเป็น DA หรือว่าเป็นอะไรวะอ๋อเป็น DA เนาะตัวนี้จักอเวนเจอร์นะครับตัวนี้โอเคครับนิวก่อนตอมเร็วจังเลยโดนอีกแล้วโอ้ยโดนบ่อยจังเลยฮะมาโดนบ่อยเช่นนี้สังเกตหน่อยสิไม่ค่อยสนใจครับผมก็เล่นไปเรื่อยสำหรับสอนกันไปเนาะผมก็เรื่อยครับไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่สำหรับผมนะโอเคแบบนี้ผมปักเสารอเลยรอแบบมันเสร็จปุ๊บเราก็ช็อตคิดถึงสมัยที่พระยังบักอยู่นะช็อตทีแบบเลือดหายหวบอ่ะบอกเลยว่ามีหนาวอ่ะพวกเนี้ยโอเคถามว่าดาเมจก็ค่อนข้างแรงนะถือว่าแรงใช้ได้นะครับโ
เคสะพานมาไปแล้วตอนนี้ไม่น่ารอดว่ะไม่มีใครกดโอเคไม่มีใครกดเสาโอ้ยนะครับไม่มีใครกดเสาเนาะไม่มีคนกดเสานะครับผมคิดว่าแต่เขาจะกดเดี๋ยวต้องกด2อันนะครับเสานี้เนี่ยกด2อันถูกเปล่าโอเคเขาก็คุยกันไปฮะผมก็เซอร์เบียแบบนี้แล้วกันตกลงกันให้ดีว่าใครจะกดอะไรอีกสักหนึ่งรอบไปหวังว่านะครับเขาคงที่จะอะไรดีนะไหวอยู่จะเจ็บขาด้วยไม่ใช่หรอกโอเคมีเขาเรียกเพื่อนเขามาเนาะคนนี้เล่นมีกาเดียนเป็นใครใครวะอ๋อนี่สไนเปอร์กับซิลเวอร์ฮันเตอร์สไนเปอร์แล้วก็มีสปิริตแดนนะครับ SD มีเดสทรอยนะครับมีกาเดียนก็มีดาร์คเอเวนเจอร์นะครับ DA แล้วก็มีเซนอีก1คนนะครับโอเคเลยครับจัดไปครับ2ล้าน4ถ้าผมเปลี่ยนชุดน่าจะเลือดปกติน่าจะแรกผมก็แบบนี้แหละแต่รอบ2รอบผมก็ผ่านแล้วเพราะผมดูคลิปบ่อยคลิปเกมนะไม่ใช่คลิปอย่างอื่นนะอย่าคิดเกินเลยนะถ้าผมลองไอซ์เนี่ยก็เหมือนกับไก่เดินได้นะแต่ว่าโอเคดีกว่าเดิมไหมครับก็เร็วนะเอาอยู่ไหนมันแก้วมังแก้วมังกองไปครับโอเคสะพานเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่รู้ว่าผมจะตายหรือเปล่านะเหมือนจะตายว่ะนั่นไงตายจ้าวิ่งช้าเองไม่เก็บอาวุธไม่เป็นไรครับตายสักหน่อยใช้โควต้าให้ครบนะฮะตอนนี้วันละ5ดวงไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็คือว่าเราก็แล้วก็ตายไปดิเดี๋ยวให้มันสต๊อมก่อนเดี๋ยวเราให้เกิดเกิดมาแล้วฮิวบัฟสิฮิวทำไมล่ะโอ้ฮิวครับพายุเนี่ยหลักการดูง่ายๆคือถ้ามันตกตรงไหนแล้วมันก็จะตกตรงนั้นมันแค่สุ่มถ้าเรายืนแล้วมันไม่ตกเนี่ยก็แสดงว่ามันจะไม่ตกทางเราเลยนะครับอันนี้สาระนะสาระจริงอันนี้ผมเคยลองดูแล้วเดี๋ยวให้คนนั้นปักเสาแก้แล้วกันนะผมจะปักเสาฮิวเสาอะไรแล้วกันนะครับโอเคอันนี้เป็นแจกนะไม่รู้มันตามใครมันตามพระอีกคนแน่เลย
โอ้โดนโอ้ยขอโทษครับขอโทษขอโทษนะขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจโดนเลยเมื่อกี้ขอโทษจริงๆไม่โกรธกันเนาะโอเคครับไปไม่เราให้มังกรลงก่อนแล้วเราค่อยโดดเราไม่เสี่ยงนะฮะตรงนี้เราจะกระโดดแบบใจเย็นๆโอเคเหมือนกับไอ้วงกลมนี้มันไอ้เหมือนไอ้ที่มันแจกคือมันจะเกิดสุ่มอะฮะสุ่มแต่ว่าสุ่มกับที่เดิมนะมันจะไม่เปลี่ยนที่เลยตรงนี้คือยังไงคือถ้ามันเกิดตรงที่ถ้ามันเกิดตรงที่ผมยืนเนี่ยมันก็จะเกิดตรงนี้แต่ว่ามันก็จะสูงเกิดตรงอื่นด้วยส่วนช่องว่างๆตรงไหนที่ไม่โดนเนี่ยมันก็คือไม่โดนเลยเนี่ยเดี๋ยวลองดูข้างหน้านะมันจะเกิดมาเราขยับนี้ปึ๊บเห็นป่ะมันก็จะมาที่เดิมกาเดียนงานดีครับผมเล่นพาไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องดาเมจนะฮะไม่มีดาเมจอะเล่นพาอะกดโอเคหวังว่ารอบนี้เราคงไม่ตายนะครับผมหวังว่าแบบนั้นนะฮะโอเคไม่ตายเนาะถ้าตอนนั้นถ้าผมเล่นช่วงที่เล่นนี่อยู่แบบผ่านได้สบายแถวเนี้ยต้องห่วงอะรอบนี้ก็จบแล้วนะครับเพราะว่ามันเหลืออีกครึ่งหลอดถ้าดาเมจแรงๆจริงๆเนี่ยแป๊บเดียวก็น่าจะจบครับโอเคจบที่ตัวที่ครับก็ไม่จบทุกทีนะฮะโอเคครับสำหรับการลงเตนาก้อนของผมนะก็มีเท่านี้นะโอเคนะครับยังไงลงใครสนใจอยากเล่นผมก็เข้ามาคอมในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเล่นด้วยนะโอเคครับเราเจอกันนะครับวิดีโอต่อไปสวัสดีครับฝากกดซับด้วยนะ